ส่วนใหญ่ค่ะเราอาจจะเข้าใจว่าวิสัญญีแพทย์มีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกคนไข้ในช่วงผ่าตัดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆเราเป็นแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดค่ะหน้าที่ของเราคือการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเนี่ยให้ได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัยราบรื่นนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวที่เร็วแล้วก็บรรเทาปวดหลังผ่าตัดในช่วงก่อนผ่าตัดนะคะเราก็จะมีหน้าที่ดูแลคนไข้ตั้งแต่คนไข้ลงตารางผ่าตัดเลยค่ะแล้วก็จะมีคลินิกปริภาตการหรือว่าคลินิกวิสัญญีก่อนผ่าตัดนะคะมาช่วยสกรีนดูคนไข้ว่าคนไข้มีความพร้อมก่อนผ่าตัดหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการซักประวัติคนไข้นะคะตรวจร่างกายซักประวัติยาที่ใช้ประจำแล้วก็ประวัติผ่าตัดในอดีตค่ะมีการปรับเพิ่มลดยาแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมคนไข้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดค่ะในตัวเนื้องานของวิสัญญีแพทย์นะครับจะสามารถแบ่งการระงับความรู้สึกออกเป็น3ประเภทครับหลักๆ ก็คืออันที่1เนี่ยจะเป็นการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวครับอาจจะเรียกว่าเป็นการดมยาสลบก็ได้ครับการระงับความรู้สึกประเภทนี้เนี่ยผู้ป่วยจะหลับไปเลยโดยยาส่วนใหญ่ที่เราให้นะครับจะมีผลทำให้ผู้ป่วยหยุดหายใจหรือว่าไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองครับจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ต่อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยครับวิธีที่2เนี่ยจะเป็นการระงับความรู้สึกแบบฉีดยาบริเวณไขสันหลังหรือว่าเรียกว่าบล็อกหลังก็ได้ครับก็คือเป็นการฉีดยาชาเข้าไปบริเวณน้ำไขสันหลังทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการชาแล้วก็ไม่สามารถขยับขาได้ทั้งสองข้างครับจะทำให้สามารถผ่าตัดบริเวณท้องหรือขาได้โดยที่ผู้ป่วยสุขสบายไม่มีอาการเจ็บปวดครับวิธีสุดท้ายคือการระงับความรู้สึกเป็นแบบกลุ่มเส้นประสาทครับเช่นกลุ่มเส้นประสาทที่ให้ความรู้สึกของแขนหรือขาผู้ป่วยก็จะมีอาการชาบริเวณแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งทำให้สามารถผ่าตัดบริเวณนั้นๆได้อย่างปลอดภัยครับคิดว่าที่คนเข้าใจกันว่าแพ้ยาสลบอะค่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นภาวะมาลิแกนไฮเปอร์เทอร์เมียมากกว่าค่ะที่จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการใช้ยาดมสลบพวกยาที่เป็นแก๊สหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อบางตัวที่ชื่อว่าซัคซินิลโคลีนนะคะอาการก็คือพอได้รับยาดมสลบไปแล้วอะค่ะตัวร่างกายก็จะมีภาวะตอบสนองโดยมีความดันโลหิตสูงอุณหภูมิขึ้นสูงมีเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญในร่างกายสูงมากทำให้เกิดภาวะสารอิเล็กโทรไลต์ในเลือดมีความผิดปกติไปแล้วก็จะทำให้เกิดผลต่างๆตามมาอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นได้ค่ะแล้วก็จะมีการชิฟต์มาใช้ยาระงับความรู้สึกทางเส้นเลือดแทนเรียนว่าหัตการทุกอย่างครับที่ทำให้กับผู้ป่วยครับคือมีความเสี่ยงหมดเลยครับทั้งจะเป็นการรับความรู้สึกแบบทั้งตัวมีการใส่ท่อช่วยหายใจก็มีความเสี่ยงอาจจะทำให้เกิดเสียงแหบเจ็บคอหรือแม้กระทั่งฟันโยกอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับการบล็อกหลังเนี่ยก็จะมีผลภาวะแทรกซ้อนได้ครับอย่างเช่นอาจจะมีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทอาจจะมีภาวะปวดศีรษะหลังหรือว่าจะมีภาวะเรียกว่าความดันตกครับจากยาชาที่เราให้เข้าไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆความเสี่ยงเนี่ยจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับส่วนมากจะเป็นปัจจัยของผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งก็คือเช่นอายุที่มากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวที่เยอะขึ้นหรือว่าเป็นตัวโรคที่เข้ารับการผ่าตัดความเร่งด่วนถ้าเป็นการผ่าตัดที่ฉุกเฉินก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าในคนไข้ที่มียาต้านเกล็ดเลือดอยู่หรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอะค่ะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการบล็อกหลังเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดหรือว่าเป็นก้อนเลือดบริเวณไขสันหลังก็จะกดทับเส้นประสาทได้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องประเมินคนไข้ก่อนทานยาที่ใช้ประจำแล้วก็ค่อยมาวางแผนวิธีการดมยาสลบของคนไข้ค่ะปกติแล้วเราก็จะมีคลินิกวิสัญญีก่อนการผ่าตัดอยู่แล้วที่จะให้คนไข้มาเจอคุณหมอวิสัญญีโดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเยอะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดอะค่ะเราก็จะให้คนไข้นำยามาเช็คกับคุณหมอเพื่อดูว่าเราจำเป็นต้องปรับยาตัวไหนหรือว่ามีโรคอะไรซ่อนอยู่ซึ่งเราจะเจอล่วงหน้าเป็นหลักสัปดาห์ถึงหลักเดือนนะคะเพื่อให้คนไข้มีความพร้อมตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเราก็อาจจะมีการปรับยาบางอย่างหรือให้หยุดยาบางตัวสองก็คือเป็นพวกสมุนไพรละกันก็จะมีสมุนไพรหรือว่ายาวิตามินเสริมบางชนิดที่มีผลกับการหยุดเลือดทำให้เลือดหยุดยากขึ้นก็จะเป็นที่จะต้องหยุดอย่างเช่นพวกโสมนะคะหยุดก่อน7วันค่ะแปะกล้วยหยุด36ชั่วโมงค่ะกระเทียมหยุดประมาณ7วันแล้วก็พวกฟิชออยล์เนี่ยหยุดมากกว่า6วันขึ้นไปแล้วก็วิตามินอีหยุดมากกว่า7วันเช่นกันเพราะว่าพวกนี้จะมีผลต่อการหยุดเลือดยากทำให้เลือดออกได้ง่ายค่ะหน้าที่ของวิสัญญีแพทย์นะครับคือเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ผู้ป่วยนะครับทั้งในระยะเฉียบพลันคือหมายถึงว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆเลยได้แก่การปวดห
หรือว่ามีเลือดออกหรือว่าจะเป็นการขึ้นไส้อาเจียนหรือภาวะสับสนก็ตามครับจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นทีหลังเช่นไปเกิดขึ้นที่ 1-2 วันอันนี้เราก็จะมีหน้าที่ในการประเมินแล้วก็ดูแลผู้ป่วยนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัดค่ะแล้วก็จะมีทีมวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางวิกฤตหลังผ่าตัดอีกทีมนึงเลยที่เป็น sub specialty ช่วยดูแลหลังผ่าตัดอีกทีนึงค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะแอดมิทอยู่ในห้องพักฟื้นวิกฤตหรือว่าห้อง ICU ค่ะก็จะมีวิสัญญีแพทย์ทีมนี้ช่วยดูแลร่วมกับคุณหมอศัลยกรรมแล้วก็คุณหมออายุรกรรมค่ะให้คนไข้สุขสบายแล้วก็ปลอดภัยจนเมคชัวร์ว่าคนไข้ปลอดภัยแล้วค่อยออกไปอยู่ห้องพักธรรมดาค่ะอันนี้เจอบ่อยครับก็เช่นหนูจะตื่นไหมคะอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะตื่นระหว่างเคสไหมคำตอบก็คือถ้าในการผ่าตัดทั่วไปนะครับที่เรียกว่าเป็นอิเล็กทีฟหมายความว่าผ่าแบบไม่เร่งด่วนมีความเสี่ยงที่น้อยมากๆที่จะเกิดขึ้นครับเรามีการมอนิเตอร์ผู้ป่วยที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งระดับความเข้มข้นของยาดมสลบหรือแม้กระทั่งระดับการระงับความรู้สึกว่าลึกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถให้การระงับความรู้สึกที่เพียงพอและโอกาสที่จะตื่นระหว่างเคสเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้ครับอีกกรณีนึงคือจะตื่นไหมตอบง่ายๆก็ตื่นแน่นอนครับยาของเราเป็นยาให้ทางท่อช่วยหายใจพอเราจะให้ตื่นเราก็แค่ปิดยาพอผ่าตัดทุกอย่างเสร็จก็คือปิดยาดมสลบหรือแก๊สดมสลบนั้นนะครับพอยาลดระดับลงผู้ป่วยก็จะตื่นครับอันนี้ตื่นแน่นอนครับ